คราวนี้มาช่วยเหลือกันต่อนะคะท่านผู้ชมครับเป็นพี่น้องชาวสามยอดเขตพระนครค่ะมาร้องเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสีน้ำเงินส่งผลกระทบกับบ้านเรือนของเขาอะนะคะแล้วก็ปัญหานี้มีมา4ปีแล้วยังไม่ได้รับการเยียวยาเลยนะคะผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณอภิคณาบุราริศรายงานค่ะอาศัยย่านสามยอดถนนมหาชัยแขวงบุรพาภิรมย์เขตพระนครกรุงเทพพาทีมข่าวสำรวจอาคาร4ชั้นที่พบรอยแตกร้าวรอยประตูวงกบผิดรูปบางห้องปิดประตูไม่ได้ตัวบ้านผิดปกติไปจากเดิมส่วนบริเวณดาดฟ้าช่วงหน้าฝนเมื่อปี2560เคยมีน้ำไหลลงมาภายในบ้านชั้นล่างผู้อยู่อาศัยจึงสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากความเอียงของตัวอาคารน้ำจึงไหลผิดทิศทางปัญหาทั้งหมดนี้ตัวแทนผู้อยู่อาศัยเปิดเผยว่าเริ่มพบปัญหาตั้งแต่ต้นปี2560แต่การก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสถานี3ยอดเริ่มประมาณปี2559ส่วนอาคารที่อยู่อาศัยห่างประมาณ 5-6 เมตรได้รับความเสียหายบริเวณนี้ประมาณ10คูหาหากรวมบ้านเรือนฝั่งตรงข้ามก็อีกประมาณ10กว่าคูหาที่ผ่านมาเคยร้องเรียนไปยังผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ซึ่งเคยลงพื้นที่มาดูและมีวิศวกรจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมาสำรวจโดยได้แจ้งผลสรุปไปยังรฟม.แต่เมื่อผู้ได้รับผลกระทบขอทราบผลจากรฟม.ก็ยังไม่มีความคืบหน้าต่างจึงทนไม่ไหวจนต้องขึ้นป้ายสะท้อนถึงความทุกข์ร้อนเพราะรอมาเกือบ4ปีอีกทั้งในอนาคตอันใกล้นี้ด้านหลังตึกที่พวกเขาอยู่อาศัยกำลังจะมีโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้มาอีกจึงขอคัดค้านเพื่อรอคอยการแก้ไขจากการสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงินให้เป็นรูปธรรมก่อนทุกสิ่งทุกอย่างค่ะที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเกิดขึ้นจากโครงสร้างอาคารชั้นฐานรากใช่ไหมคะทีนี้เราต้องการให้สำรวจความปลอดภัยชั้นฐานรากอาคารว่ายังปลอดภัยอยู่ระดับไหนแล้วก็จะซ่อมแก้ไขยังไงแล้วเราก็ค่อยขึ้นมาข้างบนกันเป็นพวกงานสถาปัตย์อย่างเงี้ยค่ะคือห้องนี้ตั้งเดิมเป็นห้องทั้งห้องทำงานแล้วก็เป็นห้องแบบว่าให้คุณพ่อนอนพักเวลาทำงานกลางวันนะคะประตูบานนี้ต้องเปิดทิ้งไว้ตลอดเพราะว่าคุณพ่อเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงทั้งแขนและขาทีเนี้ยพอเขามาทำอ่ะเนื่องจากบ้านมันเอียงไปทางด้านเนี้ยค่ะประตูเนี้ยมันจะปิดตอดก่อนหน้านี้มันจะปิดเองตลอดไม่อันนี้เรามีมาแก้ไปแล้วบางส่วนอันนี้เรามีมาแก้ก่อนหน้านี้มันจะไหลปิดอย่างเงี้ยค่ะครูคุณพ่อจะนั่งทำงานแล้วก็เดินเข้าเดินออกตรงนี้เพราะฉะนั้นประตูมันต้องเปิดไว้ตลอดทีเนี้ยพอมันปิดบางครั้งเขาเดินมาถึงตรงเนี้ยค่ะแรงเขาหมดซึ่งคุณหมออ่ะมีเตือนเราแล้วว่าถ้าแรงหมดคือหมดคือล้มเลยขณะที่บ้านพักส่วนตัวของสุภาพรอิงคสารมณีอยู่ห่างจากรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสถานี3ยอดประมาณ 15-20 เมตรเธอบอกว่าได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเช่นเดียวกันทำให้บ้านมีสภาพเสียหายเสาแตกร้าวบ้านทรุดน้ำไหลเข้าบ้านที่ผ่านมาเจรจากับทั้ง2หน่วยงานมาตลอดแต่ไม่ได้รับการดูแลและรับผิดชอบอย่างแท้จริงมันจะเล็กกว่านี้นะคะอันนี้พี่ว่ามันเพราะมันยืดนะคะมันไม่ได้มีผลอะไรนะคะคือเมื่อก่อนมันก็เล็กๆค่ะแล้วก็ขยายมาเรื่อยๆเราคุยกับทางผู้รับเหมาก็บ่อยนะคะตั้งแต่มันเล็กจนกระทั่งมันใหญ่ขนาดนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้แก้ไขอะไรนะแต่คือความตั้งใจในการทำงานแล้วก็รอบคอบเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วคนในพื้นที่เองก็ต้องรู้ด้วยว่าตัวเองมีสิทธิอะไรบ้างอย่างเช่นว่าจะต้องรู้เลยว่าเฮ้ยมันมีระยะเวลานะไม่งั้นเนี่ยเขาไม่รับฟ้องอ่ะศาลไม่รับฟ้องแต่เวลาเราเจอในกรณีที่ว่าทางผู้รับเหมามาคุยเนี่ยเขาก็ให้ความรู้สึกอุ่นใจนะคะว่าไม่มีปัญหาหรอกท้ายที่สุดเดี๋ยวเขาก็มาดูแลเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้เร่งขั้นตอนเยอะเพราะด้วยความที่เราเชื่อใจอ่ะเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาในระหว่างที่รฟม.เปิดรับซองข้อเสนอร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีสุวินทวงศ์ตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบได้เข้าไปยื่นเรื่องอีกครั้งที่สำนักงานรฟม.เพื่อเร่งรัดในการเยียวยาและขอให้ออกมาเจรจากันแต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับการตอบรับ
ส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนราชบูรณะทางรฟม.ชี้แจงว่าเบื้องต้นเป็นโครงการตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการกรณีนี้อยู่ระหว่างการเวนคืนที่ดินส่วนบริเวณที่ร้องเรียนเป็นพื้นที่ก่อสร้างสถานี3ยอดที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ซึ่งที่ผ่านมาได้ให้ผู้เชี่ยวชาญมาสำรวจแล้วปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงอาคารและบางส่วนอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองอภิคณาบุราริไทย PBS รายงาน